วัสดีครับพบกับรายการ Talk Dot Together คุยคิดด้วยกันซีซั่น4วันนี้พบกับตอนใกล้หรือไกลจากภัยอวกาศ Transform Space ผมศักดิ์ชัยจวนงามนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับกิจกรรม Talk Dot Together ชวนคุยคิดด้วยกันเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้การสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบ2ทางระหว่างที่ผู้รับชมกับนักวิชาการได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดโดยที่ผู้จัดเชื่อว่าท่านจะได้รับความรู้และความสนุกไปกับงานทอล์กในวันนี้จากหัวข้อการทอล์กในวันนี้ครับใกล้หรือไกลจากภัยอวกาศ Transform Space คาดว่าทุกท่านน่าจะเคยชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศกันมาบ้างนะครับเราจะเห็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในอวกาศเมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นหมดอายุหรือชำรุดก็จะกลายเป็นขยะอวกาศที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อการจราจรในอวกาศตรงนั้นหรืออาจจะหลุดเข้าสู่วงโคจรของโลกและหล่นตกสู่พื้นผิวของโลกนะครับในช่วงการบรรยายวันนี้ครับเราแบ่งออกเป็น2ช่วงโดยที่ช่วงแรกครับจะเป็นช่วงชวนคุยเราจะคุยกันในประเด็นภัยจากอวกาศคืออะไรเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างรวมทั้งแนวทางที่เราจะใช้ในการป้องกันพวกเราหลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่2เป็นการชวนคิดที่โอกาสของประเทศไทยของเราจะได้รับจากงานด้านความปลอดภัยทางอวกาศรวมทั้งเราจะเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังเรื่องราวในอวกาศอันน่าตื่นเต้นผมขอเล่าประวัติย่อๆของผู้เล่าเรื่องในวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้รับฟังเรื่องราวอย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับผู้เล่าเรื่องท่านนี้ครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอวกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลศาสตร์วงโคจรการนำทางยานอวกาศเทคนิคการลดขยะอวกาศการเฝ้าระวังติดตามอวกาศและการจัดการจราจรอวกาศรวมถึงความยั่งยืนระยะยาวของกิจกรรมอวกาศอีกทั้งท่านยังเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Finalist นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ Young Technologies Award ปี2022จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์คาดว่าทุกท่านคงอยากจะล่องลอยออกไปสู่อวกาศกันแล้วขอต้อนรับดร.สิทธิพรชาญนำสินหรือดร.คิมผู้ที่จะมาเปิดประตูความคิดของเราในวันนี้ครับครับสวัสดีครับผมดร.สิทธิพรชาญนำสินนะครับหรือเรียกว่าดร.คิมหรือเรียกคิมก็ได้พี่คิมก็ได้นะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ทางอพวช.เนี่ยให้โอกาสผมมาถ่ายทอดให้ทราบเรื่องราวจากภัยอวกาศและมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหาให้เราทางด้านนี้นะครับครับวันนี้เอาไลน์วันนี้ก็จะมีอยู่5ประเด็นนะครับที่เราจะพูดถึงว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยที่สำคัญมากคือภัยจากอวกาศเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างสร้างผลกระทบให้กับเราอย่างไรบ้างเป็นเรื่องไกลตัวเราจริงหรือเปล่าหรือเรื่องไกลตัวเรามากๆนะครับเรื่องที่2คือความสำคัญด้าน Space Safety and Security ของในระดับนานาชาติเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับประเทศไทยทางด้าน Space Safety Security และสุดท้ายที่สำคัญคือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Space Safety และ Security ของประเทศไทยแล้วก็ข้อสรุปนะครับผมขอเริ่มเรื่องแรกเลยภัยจากอวกาศนะครับภัยจากอวกาศนะครับมีอยู่3เรื่องหลักๆเรื่องใหญ่นะครับเรื่องแรกคือเรื่องของขยะอวกาศเราเรียกว่า Space Debris นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของ Asteroid หรืออุกกาบาตเรื่องที่3เรื่องของ Space Weather คือสภาพอวกาศนะครับเดี๋ยวเราไปกันตามทีละเรื่องเลยเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของ Space Debris นะครับผมมีวิดีโอให้ดูนะครับว่าภัยจากอวกาศมีเป็นยังไงนะครับจากตัวขยะอวกาศI won't be able to drag you. Need to detach. Do you anymore. Do it now. Let's punch.
ชคดีที่เป็นแค่ภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็มาจากเรื่องของ Gravity เชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยดูนะครับขออธิบายเพิ่มตัวนิดนึงก่อนไปสไลด์ถัดไปคือวงโคจรในอวกาศเนี่ยด้วยขยะอวกาศโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความเร็วของวงโคจรเขาจะประมาณ 7-8 กิโลเมตรต่อวินาทีคือเร็วมากเร็วกว่ากระสุนปืนนะครับจะเห็นว่าในภาพยนตร์เองเนี่ยมีการชนของตัว Space Shuttle หรือตัว ISS นะครับหลังจากเกิดการชนเนี่ยขยะอวกาศก็จะเพิ่มขึ้นอีกมากมายหลายชิ้นเลยด้วยความเร็วประมาณ 7-8 กิโลเมตรต่อวินาทีมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะมีผลยังไงมีผลต่อดาวเทียมหรืออุปกรณ์ที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นดาวเทียม GNSS GPS หรือว่าเป็นดาวเทียมที่ใช้สำรวจอย่างอื่นสร้างผลเสียทั้งหมดหรือตัวจิสดาเองที่เรามีผลกระทบก็คือดาวเทียมสำรวจโลกนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวเรื่องดาวเทียมสำรวจโลกของจิสดาที่มีผลกระทบยังไงภายหลังนะครับต่อไปเราดูภายต่อไปนะครับก่อนไปนั้นดูนี่ก่อนนะครับจะเห็นว่าเทรนด์การขึ้นเนี่ยเส้นที่ขึ้นสีม่วงๆนะครับคือการขึ้นของจำนวนวัตถุอวกาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแต่ละช่วงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบเป็นเลขชันเลยเคยเกิดการเจเนเรตอย่างเยอะนะครับอย่างเช่นตอนช่วงปี2007มีการทดสอบด้วยจรวดยิงเป็นจรวดทำลายดาวเทียมของประเทศจีนจะเห็นว่าจำนวนขยะอวกาศพุ่งสูงขนาดนี้เลยและที่สำคัญปี2009มีดาวเทียมจริงๆชนกับขยะอวกาศนะครับก็คือดาวเทียมอิริเดียมกับเรียวคอสมอสนะครับชนกันจริงปี2009ก็เพิ่มขึ้นอีกและแนวโน้มก็สูงขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆเขาจะมีปรากฏการณ์นึงครับถ้าการเพิ่มแบบนี้อย่างต่อเนื่องจะเกิดการชนแบบลูกโซ่นะครับคือชนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะปริมาณมากนะครับเขาเรียกว่าไคสเลอร์ซินโดรมนะครับแล้วเกิดผลยังไงคือเราจะไม่สามารถใช้เทคโนโลยีอวกาศในอวกาศได้อีกเลยเพราะว่าดาวเทียมจะพังหมดเลยมันจะชนอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวค่อยกล่าวต่อไปนะครับทีนี้ทาง UN โดย ESA เนี่ยสนับสนุนปริมาณมันเยอะแค่ไหนจริงๆแล้วเมื่อกี้กราฟก่อนหน้านั้นที่ผมให้ข้อมูลไปเนี่ยจะเป็นวัตถุอวกาศที่สามารถ tracking ได้หรือตรวจจับได้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่10เซนติเมตรขึ้นไปแต่เล็กกว่านั้นไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับเขาเลยมีการประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่จะเห็นว่าตัวใหญ่ๆเลยมีด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเรื่องของ1,950 ชิ้นโดยประมาณคือพวกล็อกเก็ตรองลงมาคือดาวเทียมที่ไม่ใช้งานแล้ว 2,850 ถัดมาคืออะไรก็ไม่รู้ที่ไม่สามารถ identify ได้อาจจะเป็นขยะหรือเป็นชิ้นส่วนประมาณ 20,000 ชิ้น 21,000 ชิ้นและที่เป็น fragment เล็กๆแตกที่ใหญ่กว่า10ซมคือ 34,000 ชิ้นจะเห็นว่าถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยมีเป็น100ล้านชิ้นนะครับนี่คือปัจจุบันนะครับแต่ในอนาคตมันจะมากกว่านี้อีกอันนี้คือการซิมูเลชันของ AGI นี่เขาทำนะครับว่าเกิดการชนมีเลือดแบบไหนบ้างทางด้านซ้ายมือจะเป็นของแอนตี้สตาร์ของประเทศจีนเป็นการยิงจรวดทำลายดาวเทียมตัวเองนะครับเพื่อแสดงขีดความสามารถทางความมั่นคงของเขาแต่มันเพิ่มขยะอวกาศให้กับรอบๆโลกเราซึ่งขยะอวกาศเนี้ยกระทบต่อดาวเทียม TOS เดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับต่อมาปี2009เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วครับชนกันจริงๆระหว่างดาวเทียมอิริเดียมและคอสมอสปี2019อินเดียทดสอบจรวดยิงดาวเทียมตัวเองเช่นกันปี2021รัสเซียก็ทดสอบโดยการยิงจรวดทำลายดาวเทียมตัวเองเหมือนกันเพื่อแสดงสร้างขีดความสามารถทางการทหารของเขานะครับเหล่านี้ทำให้เกิดขยะอวกาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้สไลด์ถัดไปเนี่ยเป็นการคืออะไรสไลด์ต่อไปนี้คือเป็นการแจ้งเตือนการชนของดาวเทียมไทโชดหรือ TOS 1ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้ที่1นะครับแล้วก็จะมีตัวเล็กๆสีเทาๆนิดนึงนะครับตรงนี้คืออะไรคือการปรับวงโคจรจริงๆนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นการเตือนเพื่อวิเคราะห์แต่มันอาจจะไม่ต้องหลบก็ได้นะครับเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงทีนี้หลบจริงๆมีอยู่4ครั้งนะครับมันจะมีผลเรื่องของเทคโนโลยีที่ make sure ว่าทำไมต้องหลบเดี๋ยวผมจะกล่าวในภายหลังในช่วงของspace security technology ของประเทศไทยก็มีเป็นข่าวออกว่ามีบางอันบอกว่าห่างกัน10เมตรนะครับลองคิดภาพตามนะครับ10เมตรเนี่ยด้วยความเร็ว7ถึง8กิโลเมตรต่อวินาทีไม่ถึงเสี้ยววินาทีก็มีโอกาสชนกันแล้วแล้วเวลาหลบวงโคจรเนี่ยเราต้องทราบล่วงหน้าก่อนนะครับถ้าเราทราบถึงปัจจุบันตอนนี้ไม่สามารถหลบได้เนื่องจากดาวเทียมเนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆสำหรับ low earth orbit หรือวงโคจรต่ำ
เปรียบเสมือนกับเครื่องบังคับเครื่องบินละกันให้คิดอย่างนี้นะครับแต่เป็นบางช่วงที่เราสามารถส่งข้อมูลไปให้เขาเปลี่ยนวงโคจรหรือทำภารกิจได้ที่เวลาเขาผ่านสถานีควบคุมนะครับเหมือนกันครับเราต้องรู้ล่วงหน้า7วันอย่างน้อย7วันแล้วภายใน3วันต้องตัดสินใจแล้วจะปรับไม่ปรับแล้วเวลาปรับจะปรับยังไงให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากที่สุดเพราะอย่าลืมนะครับในอวกาศไม่มีปั๊มไม่มีที่เติมน้ำมันตัวดาวเทียมเองเนี่ยถ้าไม่มีเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะเหมือนจะเป็นขยะอวกาศเพราะมันไม่สามารถปรับเปลี่ยนวงโคจรได้ละก็เหมือนรถยนต์ครับปัญหาต่อมาเมื่อกี้ปัญหาเรื่องขยะอวกาศในอวกาศที่ชนกับดาวเทียมทีนี้ปัญหาขยะอวกาศตกกลับมาสู่โลกนะครับตั้งแต่ผมได้เริ่มทำงานจิสตาตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่ามีแบบประเภทนี้ตกมาด้วยนะครับเราก็เริ่มได้ข่าวปี2560ที่ขงเจียมมีการแจ้งข่าวมาว่าเจอวัตถุไม่ทราบแหล่งที่มาตกที่ขงเจียมนะครับตอนแรกเขาก็ไปแจ้งที่สถานีตำรวจก่อนนะครับตามหลักทั่วไปหลังจากนั้นก็มีต่อทางจิสตาว่าวัตถุนี้มันมาจากไหนนะครับตอนนั้นผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งมอบหมายเป็นเลขาด้วยเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อตรวจเช็คว่ามาจากไหนหลังจากตรวจสอบไม่ว่าเป็นบริเวณการยิงที่ยิงเวลาที่ตกเวลาที่ยินเสียงรวมถึงวิธีของจรวดในที่ต่างๆที่ช่วงเวลานั้นมีการยิงหรือเปล่านะฮะเราก็ทราบเพียงว่าคือเศษซากจรวดที่ตกมาจากการส่งดาวจากการส่งดาวเทียมไปซากจรวดนี้ตกลงมาและมีบางส่วนตกมาที่ขงเจียมโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายหรือเสียหายนะครับก็ตกบริเวณป่าหลังจากนั้นทางจิสตาเองเราเริ่มตั้งคณะทำงานนะครับให้มีคณะทำงานขั้นตอนการทำงานว่าใครเริ่มติดตามตรวจสอบพอมีประเด็นจะแจ้งใครเป็นเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของภาคประชาชนก็ต้องแจ้งปภ.เพื่ออพยพหรือเฝ้าระวังนะครับก็รูปที่เห็นนี่ก็จะเป็นคือเราแจ้งเตือนก่อนนะรูปข้างด้านล่างนะครับรูปนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนยกตัวอย่างครับมีหลายรอบสีเหลืองคือบริเวณมีความเสี่ยงเวลาระเบิดตกลงมาเนี่ยมันจะเป็นชิ้นๆก็จะกระจายตามแนวนี้แต่สีแดงคือมีแนวโน้มที่ตกสูงที่เราคาดการใช้ระบบที่เราพัฒนาขึ้นก็เราก็แจ้งเตือนแล้วก็มีตกมาจริงๆนะครับตามข่าวต่างๆอันนี้ก็เป็นแจ้งเตือนนะครับทางด้านขวาก็เป็นหนังสือถึงปอพอให้เตรียมป้องกันภัยณบริเวณที่มีความเสี่ยงอันนี้ก็คือตามข่าวที่เราจะประกาศไปในช่วงเวลาที่ตกก็มีการเก็บกู้วัตถุเหล่านี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าภัยทั้งหมดเนี่ยไม่ใกล้ตัวเลยนะครับประเทศไทยเราได้ผลกระทบต่อเนื่องหลังจากการศึกษาย้อนหลังมีข่าวออกก่อนหน้านี้ด้วยว่ามีวัตถุไม่ทราบตกแต่ตอนนั้นเราไม่ได้สืบค้นหาต่อว่ามาจากไหนแสดงว่ามันตกมานานแล้วนะครับจบไปแล้วภัยแรกเรื่อง Space Debris ทำไมผลกระทบกับเรานะครับจะเห็นว่าไม่ไกลตัวเลยนะครับใกล้ตัวมากๆต่อไปเรื่องของ Asteroid ก็คืออุกกาบาตหลายๆคนอาจจะเคยดูหนังหลายๆเรื่องแต่ก่อนจะมีภาพยนตร์ให้ชมด้วยนะครับเราดูตรงนี้ก่อนเส้นสีฟ้าของรูปเนี่ยคือเส้นทางของอุกกาบาตทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเยอะมากโลกเราอยู่บริเวณนี้ใกล้ๆมีหลายเส้นที่ผ่านเราเยอะมากซึ่งไดโนเสาร์สูญพันธุ์ก็ด้วยเหตุนี้เดี๋ยวจะมีกล่าวต่อไปขออนุญาตเป็นวิดีโอนะครับชนไปครับมันจะมี impact ต่อมาไฟฟ้าเริ่มดับหมดผมเชื่อว่าใครดู Netflix จะรู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนะครับคือเรื่องของ Don't Look Up ที่เป็นอุกกาบาตมาชนโลกนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คื
อุกกาบาตที่ชนโลกเราเมื่อหลายล้านปีก่อน66ล้านปีก่อนนะครับซึ่งไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางคือ150กิโลเมตรนะครับตกมาแค่เนี้ยไดโนเสาร์ตายทั้งโลกเลยจริงๆตกมาทันทีเนี่ยยังไม่ทันตายนะครับก็คือบริเวณนั้นจะตายก่อนแต่ว่ามันมีเอฟเฟคถึงต่อสภาพอากาศการเป็นอยู่ที่มันอยู่ไม่ได้นะครับทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์หมดเลยเหลือแต่บางส่วนที่สามารถรอดได้หรือวิวัฒนาการตัวรอดได้แล้วตกบ่อยแค่ไหนดูรูปถัดมาเลยครับทางด้านขวามือของทุกท่านนะครับจะเห็นว่านี่ครับที่เขาตกมาอย่างต่อเนื่องเป็นข้อมูลของ NASAที่เขาติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับตกลงมาและสียิ่งเข้มคือยิ่งแรงตกยิ่งแรงนะครับก็เห็นว่าจะตกต่อเนื่องเลยเรื่อยๆซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่มีระบบของเราเองนะครับในการมอนิเตอร์หรือติดตามทางอุกกาบาตขึ้นมาเลยภัยสุดท้ายนะครับที่สำคัญเหมือนกันเขาเรียกภัยของสภาพอวกาศจริงๆสภาพอวกาศที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคล้ายๆกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเช่นฝนตกนะระวังน้ำท่วมช่วงนี้อากาศร้อนระวังไฟป่าคล้ายๆกันแต่นี่เป็นการเตือนภัยจากนอกโลกภัยจากอวกาศโดยหลักสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพอวกาศที่เปลี่ยนแปลงนี่คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะส่งโซลาร์แฟร์หรือลมสุริยะต่างๆมากมายถึงโลกและก็สร้างผลกระทบต่างๆมากมายยกตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นคือ 1. ดาวเทียมเลยครับดาวเทียมที่อยู่นอกโลกเนี่ยถ้าโดนลมสุริยะแรงๆเนี่ยอาจจะเกิดการชัตดาวน์หรือเสียหายบางส่วนหรือต้องจบมิชชั่นเลยทันทีนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการสื่อสารช่วงสมัยก่อนเราจะเกิดอยู่ดีการสื่อสารใช้ไม่ได้หรือโทรทัศน์เป็นสีดำกันเลยนะครับหรือการสื่อสารจะมีการดีเลย์อันที่3การที่มีลมสุริยะมาถึงโลกเนี่ยหลายๆท่านคงรู้จักโอโรราแสงเหนืออะไรก็ตามนั่นนะครับนักบินต้องทราบนะครับว่าโอโรรามารุนแรงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เป็นในระดับของ ICAO ปี2019ตั้งแต่ปี2019มานะครับ ICAO บอกว่านักบินต้องอ่านค่านี้เป็นเพื่อตัดสินใจว่าจะบินผ่านไหมมันเหมือนกับเราได้เกิดการฉายแสงครับถ้าเราผ่านบริเวณนั้นอ่ะเหมือนฉายแสงเอ็กซ์เรย์หรือพวกอนุภาคสูงๆนั่นเลยอาจจะทำให้เราเสียสุขภาพเป็นหรือเป็นมะเร็งได้สุดท้ายนะครับโรงงานไฟฟ้าทุกคนยังสงสัยเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับโรงงานไฟฟ้าพอลมสุริยะมารุนแรงนะครับมันส่งผลคือทำให้เกิดพายุอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์ของโลกครับเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเหนี่ยวนำให้หม้อแปลงมีปัญหาถ้าเราเปิดตอนนั้นเนี่ยหม้อแปลงก็จะระเบิดพังนะครับสหรัฐอเมริกาเคยทำ worst case scenario ศึกษานี้ว่าถ้าเกิดมารุนแรงเนี่ยแล้วเราไม่เตือนภัยทำเป็นยังไงอันดับแรกคือมูลค่าเสียหายประมาณ 4.7 ทริลเลียนดอลลาร์นะครับ2โรงงานไฟฟ้าพังหมดนึกภาพตามนะครับเราไม่มีไฟฟ้าสักที่เลยเราจะเริ่มซ่อมอุปกรณ์ยังไงถ้าเสียสักที่นึงโอเคเดี๋ยวเราต่อไฟเดี๋ยวมันใช้ต่อได้ถ้าไม่มีสักที่เลยจะทำยังไงนะครับก็อเมริกาประเมินแล้วประมาณ25ปีสามารถกู้ไฟฟ้ากลับมาได้25ปีนะครับแต่ถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะป้องกันและบรรเทาได้นะครับแต่เราห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลมสุริยะของตัวของพระอาทิตย์เองหรือเรื่องนึงอาจจะเคยดูเรื่อง knowing ครับที่นิโคลัสเคสเล่นตอนสุดท้ายลมสุริยะมันรุนแรงแล้วก็ตายกันทั้งโลกเลยก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อวกาศครับนี่มีกล่าวไปแล้วบางส่วนมีกล่าวไปแล้วครับญี่ปุ่นดาวเทียมโดนลมสุริยะเสียหายประมาณ20ดวงก็หลายล้านดอลลาร์ที่เขาเสียหายหรือล่าสุดเร็วๆนี้ไม่นานปีที่แล้วนะครับดาวเทียมของ Starlink ที่ส่งขึ้นไปมีลมสุริยะมากทำให้เกิดชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าความหนาแน่นมากขึ้นส่งผลให้บินไม่ถึงภารกิจแล้วก็ตกลงมาเสียหายประมาณ40ดวงนะครับก็หลายล้านเหรียญอยู่หรือดาวเทียมไทยคมเองมีอยู่ช่วงนึงเสียหายนะครับเกิดจากประจุไอออนที่เขาออกข่าวไฟฟ้าในอวกาศนั่นแหละคือจากลมสุริยะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงทีนี้ทุกคนคงทราบแล้วว่าภัยจากอวกาศมีเรื่องอะไรบ้างและสร้างผลกระทบอะไรอย่างเรานะครับระดับนานาชาติให้ความสำคัญเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับเขาเรียกว่า Space Safety Security ของระดับนานาชาติให้ยังไงบ้าง UN ก่อนเลยครับเรื่องนี้ให้ความสำคัญมากเขาก็มีการระดมนักวิชาการทั่วโลกเลยเชี่ยวชาญด้าน Space Debris เรื่องของสภาพอวกาศอุกกาบาตมารวมคุยกันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อที่จะให้เราสามารถใช้อวกาศได้อย่างยาวนานนะครับเขาก็เลยมีไกด์ไลน์ตัวนึงขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า Long Term Sustainability of Outer Space Activity หรือ LTS นะครับ
เป็นไกด์ไลน์ว่าเราควรทำดำเนินการอย่างนี้นะเพื่อลดขยะอวกาศผมจะบอกเป็นประเด็นสำคัญละกันนะครับเรื่องของตัวสีเขียวที่จะเห็นชัดเลยเช่นการติดตามขยะอวกาศการแจ้งเตือนขยะอวกาศมีการ forecast ด้วยของ space weather ซึ่งการ space weather forecast เนี่ยหมายว่าการพยากรณ์อวกาศในประเทศไทยยังไม่มีนะครับแต่ว่ากำลังจะมีเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อในหัวข้อถัดไปหรือเรื่องของการสร้าง awarenessอย่างวันนี้เป็นต้นก็เป็นการสร้างawarenessของ Space Activity มันมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งไม่ได้เรื่องไกลตัวเลยนะครับใกล้ตัวเรามากโปรโมทและรีเสิร์ชทางด้านเทคโนโลยีอวกาศนะครับเราก็ในประเทศไทยเราเองเราก็ follow ตามนี้โดยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในพรบกิจการอวกาศที่ได้ผนวกตามไกด์ไลน์นี้ไปด้วยนะครับทีนี้ผมพูดคร่าวๆเรื่องเทคโนโลยีแบบให้เห็นภาพเป็นสโคปใหญ่ๆมีอะไรบ้างของเรื่องของspace safety and security นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ space debris tracking space traffic management system active debris remover แล้วก็เรื่องการพยากรณ์อวกาศแล้วสุดท้ายคือการแจ้งเตือนของอุกกาบาตอธิบายทีละตัวสั้นๆให้ง่ายเข้าใจง่ายตัวแรกนะครับคือเรื่องของ space tracking คือเรามีกล้องหรือมีเซ็นเซอร์อยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็วัดตรวจจับว่ามีวัตถุอะไรบ้างเพื่อหาตำแหน่งเบื้องต้นก่อนว่ามีวัตถุใหม่ A B C นะครับเพื่อหาตำแหน่งเริ่มต้นหลังจากนั้นตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้จะกลายเป็น output ของตัว space tracking หรือ monitoring ตัวนี้กลายเป็น input ของ space traffic management การจราจรในอวกาศเนี่ยมันจริงๆก็เหมือนการจราจรบนภาคพื้นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าใครจะมาชนเราหลบซ้ายหลบขวาแต่ในอวกาศเนี่ยเราไม่มีนักบินหรือดาวเทียมไม่มีนักบินเราไม่รู้ก่อนเลยและด้วยความเร็ว 7-8 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าเรารู้เพิ่งรู้อีก1นาทีจะชนแล้วเราหลบไม่ทันแจ้งเตือนไม่ทันก็ต้องมีระบบในการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับซึ่งระบบนี้มันจะรวมถึงระบบการแจ้งเตือนวัตถุตกกลับมาสู่โลกด้วยที่ผมกล่าวไปแล้วเรื่อง re-entry impact ต้องคาดการไว้ก่อนไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าจะตกที่ไหนจะแจ้งเตือนใครนะครับอันที่3 active debris remover ภาษาง่ายๆก็คือเทคนิคการเก็บขยะอวกาศนะครับอันที่4คือ space weather forecast system ระบบพยากรณ์อวกาศต่อไปประเทศไทยเราจะมีนะครับเหมือนพยากรณ์อากาศเลยวันนี้เปิดมาน้ำท่วมลองเลยครับวันนี้นะครับอย่าบินช่วงนี้นะครับเดี๋ยวแสงมันมารุนแรงช่วงนี้ปิดไฟนะครับเดี๋ยวการสื่อสารจะมีปัญหาที่สำคัญที่สุดเช่นเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงเราใช้สมาร์ทต่างๆเนี่ยระบบ GPS error ขึ้นมาเนี่ยจบเลยนะครับทำสมาร์ทฟาร์มิงอยู่จากปกติ error ประมาณ5เซนติเมตรเกิดลมสุริยะมาทำให้เกิดการ error เปลี่ยนตำแหน่งเยอะเป็นสัก100เมตรผิดเพี้ยนไปหมดอาจจะชนกันแล้วรถถ้าเกิดเป็นสมาร์ทฟอนก็ชนกันหมดนะครับสุดท้ายคือระบบแจ้งเตือนภัยจากอุกกาบาตที่จะมีความเสี่ยงให้ชนโลกครับทีนี้มาสู่ประเทศไทยบ้างแล้วประเทศไทยเตรียมรองรับมือเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างไม่ว่าเชิงนโยบายหรือการวิจัยเรื่องเชิงนโยบายเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมนะครับของ Scientific and Technical Subcommittee หรือ STSC เนี่ยเป็นการไปการกล่าวสเตทเมนต์ว่าประเทศไทยมีการอัปเดตเรื่องอะไรบ้างและเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพและความร่วมมือไม่ว่าเชิงวิจัยหรือเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องนะครับกับนานาชาตินอกเหนือจากนี้ทางด้านซ้ายมือก่อนเลยครับเรื่องของIADC Space Debris Mitigation Guideline ซึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มของ expert ที่ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญที่สุดในโลกแล้วมานั่งคุยกันเลยว่าเราจะวางแผนนโยบายยังไงเพื่อทำนโยบายและส่งมอบให้ UNเพื่อพิจารณานะครับซึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมนะครับในตัว IADC นะครับแล้วก็ต่อมาคือประเทศไทยเองก็มีการเรื่องทำเสวนาความปลอดภัยและความมั่นคงตรงนี้ก็เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคาริหรือ Space Agency ของเกาหลีใต้นะครับมาร่วมด้วยเพราะเขาก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันรวมไปถึงเราก็มีทั้งด้านความมั่นคงและทางภาคเอกชนแล้วก็ภาคหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมาเสวนาเรื่องนี้หลังจากนั้นไม่นานเราก็จะมีเรื่องเสวนาเรื่องของ Benefit of the EU Space Program and 3SOS SOS ย่อมาจาก Space Safety Security and Sustainability of Outer Space Activity นะครับก็จะเป็นความร่วมมือของระหว่างประเทศไทยเองกับ EU มาคุยเรื่องนโยบายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทาง Space Safety and Security นะครับนอกเหนือจากนี้จิสตาเองตอนนี้มีโอกาสคือทางUS Embassy แล้วก็ JISDA นะครับร่วมมือจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็เชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่สำคัญของสหรัฐอเมริกามาคุยเรื่องความร่วมมือในทุกๆด้านและหนึ่งในเรื่องนั้นก็มีเรื่องของ Space Safety and Security ว่าเราจะร่วมมือด้านไหนได้บ้างนะครับนอกเหนือจากนี้
อันนั้นคือการประชุมร่วมมือและนโยบายล่ะที่ออกเป็นแผนเนี่ยเราจะอยู่ตรงส่วนไหนนะครับเรื่องแรกคือพรบกิจการอวกาศนะครับก็จะมีเรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรวมไปถึงมาสเตอร์แผนทางด้านอวกาศนะครับเป็นร่างอยู่นะครับก็มีเรื่องการแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มกำลังคนทางด้านนี้ว่าเราต้องเร่งตรงไหนบ้างเพราะเทคโนโลยีด้านนี้เป็นเทคโนโลยีที่ปกปิดนะครับคือไม่มีการเปิดเผยไม่มีการถ่ายทอดปัจจุบันจะมีการให้บริการเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็จะมีเรื่องของคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินงานการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศคืออะไรคือขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การส่งจรวดติดตามจนตกมาว่าแบ่งหน้าที่ระหว่างพลเรือนกับความมั่นคงใครรับผิดชอบนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงภัยต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยสุดท้ายครับทางกระทรวงอวเราเองก็จะมีเรื่องงานวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศก็จะมีเรื่องของ Space Safety and Security Technologyสำหรับการวิจัยพัฒนามีเรื่องไหนบ้างนะครับก็อยู่ในแผนหมดแล้วสุดท้ายครับเรื่องการวิจัยครับปัจจุบันอยู่ถึงไหนแล้วประเทศไทยก็เรื่องของ space tracking ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเรื่องของทางกองทัพอากาศจิสดาและนาริสกำลังพัฒนาตรงนี้อยู่ส่วนนั้น space traffic management system เนี่ยจิสดาเราพัฒนาแล้วใช้มา2ปีแล้วเนื่องจากว่าเรามีดาวเทียมเราต้องมีการแจ้งเตือนของดาวเทียมเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้ระบบนี้มีคำถามถามมาว่าเราใช้ของเอกชนบริการดีไหมจะได้ไม่ต้องพัฒนาเองก็เสียเวลาเป็นไปได้ครับแต่การให้บริการเนี่ยราคาค่อนข้างแพงอย่างจิสด้ามีคนมาเสนอมาอย่างล่าสุดคือ400,000 เหรียญต่อปีนะครับแต่จิสด้าพัฒนาขึ้นมาเองในส่วนของการซื้อฮาร์ดแวร์ไม่นวลถึงบุคค่าบุคลากรนะครับ2,000,000 บาทและใช้ได้ตลอดไปทีออส2ก็เตรียมพร้อมที่จะใช้ระบบนี้เหมือนกันในอนาคตจิสตาเองเนี่ยเราก็มีแผนที่จะให้บริการให้กับดาวเทียมสัญชาติไทยก่อนที่ให้บริการกับนานาชาตินะครับถามว่าเอ้าจ้างเขาโอเคมันดีแต่มันถูกกว่ามีเรื่องสำคัญมากกว่านั้นเรื่องของ security ครับลองจินตนาการตามดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่ให้บริการเกิดสงครามเหมือนยูเครนรัสเซียแล้วดาวเทียมเราจะทำยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือระบบของ Space Traffic Management System ของ JISDA นะครับ Circon นะครับก็จะให้ดูภาพรวม Visualization ว่าตอนนี้ขยะอวกาศหรือ Space Object หมายถึงตัวดาวเทียมเองกับเป็นยังไงบ้าง นะครับเยอะแค่ไหนก็เห็นว่าอันนี้เห็นมั้ยเคลื่อนที่ได้อยู่นะครับเพราะเป็น Real Time Tracking Real Time Monitoring ครับสีเขียวจะเป็นยานอวกาศหรือดาวเทียมที่ใช้งานจริงนะครับสีแดงคือขยะอวกาศสีขาวคือพวกซากจรวดนะครับก็เห็นจะมีปริมาณเยอะมากที่เห็นเป็นเส้นๆเห็นไหมครับบางส่วนเป็นเส้นๆแบบเช่นบริเวณนี้ครับคือพวก Starlink ที่เขาทำการทดสอบ Starlink เองตอนนี้ส่งไป 4,000 กว่าดวงนะครับแต่แผนของเขาคือ 30,000 กว่าดวงจะหนาแน่นกว่านี้อีกในอนาคตต่อไปนี่คือระบบการแจ้งเตือนส่วนหนึ่งที่เราใช้นะครับคือ เป็นการบอกว่าวัตถุไหนมีความเสี่ยงที่จะชนนะครับจะเห็นสีแดงๆใช่ไหมครับนั่นคือ uncertainty หมายความว่าเป็น error ที่สามารถอยู่ได้หมดส่วนอีกตันนึง uncertainty อันแดงๆจะเล็กกว่าเนื่องจากว่าเราใช้เป็น GPS เป็นดาวเทียมไทโชหรือ TOS 1อันนั้นก็เป็นเส้นที่ cross กับตัดกันนะครับก็จะรู้ direction ระบบนี้จะบอกว่า direction มาทางไหนบอกล่วงหน้า7วันนะครับแล้วรวมไปถึงเวลาปรับวงโคจรเราเห็นด้วยเหมือนเราขับรถนะครับโอ้มันมาทางด้านบนนะต้องหลบซ้ายนะแล้วมันก็จะช่วยได้ทีนี้นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหลบซ้ายแล้วจะไม่ชนกับใครไหมนะครับเรามีระบบเองแล้วก็ visualization เองดูเองได้และที่สำคัญคือรวดเร็วสามารถมอนิเตอร์ระบบทำเป็นอัตโนมัติแจ้งเตือนทุกวันนะครับวันหนึ่งวันละครั้งเพราะฉะนั้นมันรวดเร็วการได้รับบริการเนี่ยจากประสบการณ์ของ JISDA เองเรามีปัญหาว่าแจ้งเตือนล่าช้าบางครั้งเลยวันไปแล้วแต่พอดีไม่ชนนะครับก็รอดไปอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ security เป็นสำคัญทีนี้สุดท้ายครับเรื่อง space weather forecast system ตอนนี้เรากำลังพัฒนาระบบนี้อยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับคาดว่าปีหน้าจะเริ่มมีก็เป็นการดูข้อมูลจากดวงอาทิตย์แล้วมาคาดการณ์ว่าจะกระทบประเทศไทยบ้างครับที่นี่ก็คือ space centurium นะครับคือเป็นส่วนหนึ่งของ JISDA ที่ศรีราชานะครับก็ตึก
ึกนี้ที่มีศูนย์วิจัยอยู่นะครับเป็นชั้นแรกทั้งชั้นเลยคือศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศชั้นบนจะเป็นซัตไลท์โอเปอเรชั่นที่จะโอเปอเรชั่นทั้ง TOS 1และดาวเทียมในโครงการ TOS 2นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับที่มีวิจัยพัฒนาเรามีอินเทิร์นชิพแล้วก็มีไปร่วมกับมหาวิทยาลัยทางด้านหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกครับและวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราก็มีอยู่ในส่วนของศูนย์วิจัยพัฒนาอยู่ครับหัวข้อสุดท้ายแล้วครับสรุปเลยนะครับสรุปก็คือเรื่องแรกเลยเรื่องภัยจากอวกาศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากและสามารถสร้างผลกระทบให้กับทุกคนได้อย่างเช่นตอนนี้ถ้าอยู่ดีดาวเทียม GPS พังขึ้นมาเราใช้ไม่ได้นะครับหรือดาวเทียมสื่อสารที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ทันทีเลยอันที่2คือประเทศไทยและนานาชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเรื่องของ Space Safety Security เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่พอเป็นความมั่นคงของประเทศด้วยเพราะถ้าเราไปพึ่งพิงเขาตลอดเราจะไม่มีเทคโนโลยีนี้เมื่อถ้าเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องพึ่งพิงเขาและเทคโนโลยีนี้ไม่มีการเปิดเผยถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงนะครับทางจิสดาเองเราก็พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าทางหลายบริษัทที่เข้ามานำเสนอเราหรือให้บริการเราเนี่ยให้แต่บริการเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าแนวทางการพัฒนาเป็นอย่างไรใช้ออลกอริทึมไหนนะครับผมก็คงกล่าวภาพรวมจนครบหมดแล้วเมื่อกี้นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาร่วมรับฟังนะครับจะว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนแล้วจะได้รู้ว่าภัยจากอวกาศเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวครับขอบคุณนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับกลับมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทุกท่านไปสู่อวกาศกันมาเมื่อสักครู่นะครับซึ่งดร.คิมพาเราทะยานขึ้นไปนะครับสู่รอบวงโคจรของเรานะครับน่าสนุกมากมายเลยนะครับซึ่งในประเด็นทั้งชวนคุยและชวนคิดที่เราได้พาท่านผู้ชมนะครับได้ไปเห็นมีประเด็นน่าสนใจอยู่หลายอย่างเดี๋ยวผมขออนุญาตชวนดร.คิมคุยกันสักเล็กน้อยแล้วเผื่อท่านใดที่อยู่ทางบ้านรับชมแล้วมีประเด็นก็เดี๋ยวอาจจะทิ้งข้อมูลไว้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งต่อข้อมูลคำถามให้กับดร.คิมถ้ามีว่าเดี๋ยวเราจะตอบให้กับทุกท่านรับทราบกันอีกครั้งนึงแต่อันนึงน่าสนใจครับเรื่องของการจัดการจราจรในอวกาศเมื่อกี้ที่ดร.คิมเล่าให้เห็นว่ามันมีการเคลื่อนที่ไปมาอันนี้ครับเขาเรียกว่าการจราจรเหล่านั้นเนี่ยใครเป็นคนจัดการที่ทำให้มันต้องไปซ้ายไปขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับครับพอดีเลยเรามีพร้อมนะครับมีพร้อมครับคือว่าปกติในอวกาศเนี่ยการโคจรครับการโคจรเนี่ยครับเขาก็หมุนตามหลักฟิสิกส์พื้นฐานโคจรรอบโลกอยู่แล้วครับนะครับทีนี้การจราจรเนี่ยมันต้องมีคนมีระบบมาควบคุมการมีระบบมาควบคุมคืออย่างเช่นตัวยกตัวอย่างไปแล้วของระบบ traffic management ของจิสตาที่ใช้คือ Circon นะครับโคจรอย่างนี้เราต้องรู้ล่วงหน้าว่าไปทิศทางไหนแล้วระบบนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัตถุไหนมีความเสี่ยงน้องนึกภาพตอนเมื่อกี้หนาแน่นเลย3ชิ้นหลายหมื่นชิ้นอยู่ตรงเนี้ยเราไม่รู้หรอกมานั่งดูเองไม่ได้ระบบจะคำนวณเลยว่าในอนาคตอ๋อเจอมีอันไหนเข้าใกล้และมีความเสี่ยงเป็นป๊อปเท่าไหร่ระยะที่เราควบคุมคือต่ำกว่า10กิโลเมตรนะครับถึงมีความเสี่ยงระยะที่เข้าใกล้กันมากสุด10กิโลเมตรหมายความว่าไงลองนึกภาพ7-8กิโลเมตรต่อวินาทีครับ1วิกว่าก็ชนกันแล้วนะอันเนี้ยใครมีระบบได้เปรียบถ้าใครไม่มีระบบเหมือนขับรถแบบมองไม่เห็นขับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่รู้ชนหรือเปล่าอ๋อก็คือแต่ละที่ก็จะมีระบบในการจัดการใช่ทุกคนต้องมีระบบถ้าไม่มีเองก็ต้องขอใช้บริการคนอื่นให้เขาแจ้งเตือนให้อ๋อมีประเด็นนี้ครับครับผมการแจ้งเตือนเนี่ยบางครั้งเขาบอกเป็นตัวเลขไม่มี visualization ไม่เห็นและไม่ได้รู้ว่าถ้าเราปรับแล้วจะไปชนกับใครไหมอันนี้คือได้แค่ตัวเลขออกมาได้แค่ตัวเลขอ๋อแต่ถ้าอย่างของไทยที่ดร.คิมบอกเรามีระบบของเราเองระบบอันนี้ก็ทำความปลอดภัยกับไอ้วัตถุชิ้นนั้นได้ดีกว่าได้ดีกว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการโอเปอเรชันมากกว่าแสดงว่าตอนนี้ของไทยเองถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าของประเทศไทยเราเองเรามีเทคโนโลยีแล้วก็มีบุคลากรที่พัฒนาระบบตรงนี้จนได้รับความปลอดภัยกับวัตถุที่เราได้ปล่อยขึ้นไปครับในส่วนของจิสด้าเองตรงนี้เราทำมา2ปีแล้วเมคชัวร์ว่ามันไม่มีปัญหาเพราะว่าความยากสุดคือ accuracy ในการคาดการหรือวิเคราะห์ว่าวัตถุนี้มีความเสี่ยงครับผมถ้าเราคาดพลาดเนี่ยเราไกลจากวัตถุชิ้นนั้นที่จะสร้างประโยชน์ในการติดตามต่างหายไปเลยหายไปเลยเช่นบอกว่าจริงๆอ่ะมันเข้าใกล้แล้วนะอีก1กิโลเมตรจะชนแต่เราพลาดชนะเออร์เลอร์เป็น20กิโลเมตรเราก็เลยอ๋อไม่เป็นไรแต่จริงๆนั้นคือจะชนแล้วอ๋อซึ่งของเราก็มีความ
น่าเชื่อถือความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้เลยในเทียบเท่านานาชาติได้เลยเพราะว่าเรามีการเปรียบเทียบคอมเพลกันระหว่างระบบที่เราทำกับคนอื่นที่เขาคาดการเหมือนกันครับผมไม่งั้นเราก็ไม่กล้าใช้ไม่มีความเสี่ยงนะครับผมย้ำนิดนึงครับนั่นหมายความว่าตัวระบบเนี่ยคือถูกmanage ไปจากพื้นผิวโลกในการที่ทำให้เกิดเส้นวงโคจรของไอ้ตัววัตถุชิ้นนั้นแล้วก็เหมือนรับเซ็นเซอร์มาว่ามันกำลังจะมีอะไรเข้ามาหาทำไมเราไม่ทำให้เหมือนรถยนต์แบบทุกวันนี้ครับที่รถยนต์แบบไร้คนขับที่ถ้ามีปั๊บเบี่ยงเองหรือสามารถหยุดหรือถอยเราสามารถจัดการกับไอ้วัตถุชิ้นนั้นได้ไหมฮะเป็นคำถามที่ดีครับอันนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เขากำลังพัฒนาเพราะว่าเขาจะมีติดเรดาร์เหมือนคล้ายๆรถหยุดอัตโนมัติแบบประเทศเรามีเรดาร์มีอะไรที่ดีเทคก่อนแต่ปัญหาคือมันโคจรเร็วมากมันไม่เหมือนรถยนต์กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันเร็วมาก 7-8 กิโลเมตรต่อวินาทีใช่ไหมฮะต่อวินาทีครับมันเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องรู้ล่วงหน้าถ้ารู้แบบ1วิไอ้1สัก10นาทีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพราะมันฟลิปมาเลยมันต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวไกลกว่านี้ในการทราบล่วงหน้าตอนนี้ที่เขาทำคือเขาจะเรียกว่ามีกาวเบสกับสเปซเบสร่วมกันคือมีเซ็นเซอร์ข้างบนอวกาศช่วยเตือนครับแต่อยู่ในช่วงของการวิจัยอยู่นั่นหมายความว่าจริงๆในอนาคตก็เป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ครับโอเคเหมือนที่ของเราค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งเรื่องของวงโคจรในต่างๆการแจ้งเตือนเป็นเทียบเท่าระดับนานาชาติแล้วในอนาคตของไทยเราเองอาจจะมีระบบเหมือนไร้คนขับสามารถหลบหลีกเองได้เช่นเดียวกันใช่ครับผมขออนุญาตไปอีกหนึ่งอันฮะเรื่องของขยะอวกาศที่เราพูดถึงว่าเป็นชิ้นส่วนต่างๆประเภทต่างๆไอ้การแทร็กกิ้งขยะเหล่านั้นนะครับมันสามารถติดตามได้ทุกชิ้นเลยใช่ไหมฮะเป็นคำถามที่ดีครับอยู่ที่ขีดความสามารถของตัว tracking อย่างเมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วว่ากล้องเนี่ยนึกภาพตามนะครับกล้องประมาณให้ยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเลยก็ได้ใหญ่ครับแต่มองขึ้นไปในอวกาศที่ห่างเป็นพันๆกิโลเมตรครับชิ้นเล็กๆ track ไม่ได้เล็กกว่าแต่กว่า10เซนติเมตรสิบเซนติเมตรนะครับ10เซนเพราะคิดนึกภาพนะอยู่ตรงนี้ไกลๆเรามองไปไกลมาก10เซนติเมตรจะแบบแทบไม่เห็นเลยกล้องมันอยู่ที่ขีดความสามารถของกล้องอย่างนี้หมายความว่าในอนาคตถ้าเราสามารถพัฒนาไอ้เทคโนโลยีในการที่จะดูได้กำลังที่ใหญ่ขึ้นที่เล็กกว่า10เซนเราอาจจะ tracking ได้ซึ่งเขากำลังพัฒนาอยู่โอเคเป็นสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ในอันนี้หมายถึงในไทยเองด้วยในไทยยังไม่มีครับแต่ยังไม่มีใช่ไหมแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยกำลังพัฒนากันอย่างต่อเนื่องแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีแล้วนะครับเชื่อว่าอาจจะมีแล้วเพราะว่าเขาอาจจะไม่เปิดเผยเนื่องจากมันเป็นยุทธภัณฑ์ได้ด้วยครับมันเป็นขีดความสามารถทางความมั่นคงของประเทศด้วยพอมาประเด็นนี้ครับจริงๆพวกผมที่เตรียมข้อมูลกันมาแอบนั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความลับเนี่ยแหละยุทธภัณฑ์อะไรอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่ดร.คิมบอกว่ามันเป็นขยะหรือเวลามันชำรุดแล้วส่วนโอเคถ้ามันอยู่ในอวกาศมันยังโอเคแต่ถ้ามันหลุดลงมาเหมือนที่จังหวัดอะไรนะครับที่คงเจียมอุบลราชธานีเป็นชิ้นส่วนของจรวดใช่ไหมครับถ้าชิ้นส่วนที่หลุดมาดันเป็นอุปกรณ์ที่เก็บความลับสำคัญแล้วโอเคไม่ใช่ของไทยเป็นของที่อื่นเราเก็บเข้ามาอย่างเงี้ยเราจัดการยังไงฮะเราสามารถแอบเปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ไหมฮะตามหลักการไม่ควรครับตามหลักการไม่ควรตามไม่ควรแต่ถ้าสมมติโอเคเปลี่ยนใหม่เป็นเคสดาวเทียมของเราถึงเวลาชำรุดแล้วหลุดกลับเข้ามาในวงโคจรหล่นมาไปหล่นที่ประเทศอื่นแล้วไปอยู่ในมือคนไม่ดีเขาสามารถเรียกค่าไถ่เราได้ไหมฮะปกติแล้วดาวเทียมที่ตกมาแล้วเนี่ยคือดาวเทียมน่าจะเสียหายหมดใช้งานไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาตกมาเสียสีจากชั้นบรรยากาศครับผมประมาณ 2,600 องศาเซลเซียสไม่เกือบหมดส่วนใหญ่ถ้าเป็นดาวเทียมที่ไม่ใหญ่ครับจะหมดแทบจะหมดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นดาวเทียมใหญ่เช่นอาจจะเคยได้ยินนะครับสถานีเทียนกงที่ตกลงมาจะเหลือเป็นชิ้นเพราะมันใหญ่หรือจรวดนำส่งมันทนไฟครับแล้วชิ้นมันใหญ่มันจะบางส่วนเผาไหม้ไปหมดมันจะตกลงมาครับก็สามารถโดยหลักการห่วงนี้ดีกว่าโดยหลักการเนี่ยก็สามารถก็ต้องเก็บแล้วก็ส่งคืนเขาผมเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์ครับเอารถยนต์ตกมาเมื่อรถยนต์ชนใครคนนั้นรับผิดชอบแล้วจะมีหน่วยงานกลางคือปกติจะเป็น UN นะครับมีการดำเนินการเพื่อแบบถ้ามีข้อเสียหายเขาก็จะดำเนินการให้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาเช่นกรณีแคนาดากับรัสเซียครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆคือโดยตามมารยาทมันก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับไอ้ข้อมูลเหล่านั้นครับโอเคครับคราวนี้ผมนึกถึงในเมื่อกี้อาจารย์เอามามีภาพยนตร์หลายอันนึกถึงภาพยนตร์ตัวนึงฮะ Space Sweeper ท
ที่เขามีขยะในอวกาศเยอะมากแล้วก็มีเป็นคนที่ขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศเหล่านั้นแล้วทำหน้าที่ในการไปเก็บขยะเหล่านั้นเพื่อไปขายกับคนที่ดูแลเราจะเป็นโอกาสแบบนั้นไหมฮะในอนาคตที่เราไม่ต้องรอมันตกลงมาแต่เราขึ้นไปหาเขาเลยแล้วก็ไปเก็บออกมาเพื่อขายจริงๆนี่เป็นเทรนด์ในอนาคตที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับมันมีเอกสารมีคนจะทำด้วยเขาเรียกว่า orbit servicing ครับผมก็คือบริการในวงโคจรครับผมคืออย่างเช่นอันแรกเลยการบริการที่เกิดขึ้นในอวกาศเมื่อกี้ผมบอกแล้วไม่มีปั๊มน้ำมันใช่ไหมครับใช่ก็มีคนคิดจะมีปั๊มน้ำมันในอวกาศ oh. สมมติดาวเทียมจิสต้าเองเนี่ยมีปั๊มขึ้นมาเราใช้มา10กว่าปีแล้วเราคำนวณแล้วมันยังใช้ได้ต่อถ้าเติมน้ำมันเราใช้อีก10ปีอ้าวก็คุ้มที่จะเติมน้ำมันแล้วก็ใช้ต่อครับต้องทำดวงใหม่นี่กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองการเก็บขยะอวกาศนะครับก็มีเป็นปัจจัยสำคัญเช่นดาวเทียมทีออสเองวงจรเนี่ยมันจะมีวัตถุที่แบบเจอประจำครับผมนะครับถ้าเราลดตรงนี้ได้เราก็ประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งบริการนี้จะเกิดขึ้นใน 15-10 ปีในอนาคตเร็วๆนี้เลยใช่ครับมีการพัฒนาแล้วมีการเดโมนสเตชันในอวกาศแล้วเป็นเทรนด์ในอนาคตอยู่แล้วที่ต้องทำอันนี้ผมแอบถามต่อ นิดนึงคืออย่างที่บอกว่าโดยตัวเราไม่มีปั๊มและไอ้ตัวเชื้อเพลิงที่เขาใช้หลักๆของไอ้ตัววัตถุต่างๆที่อยู่ในอวกาศมันใช้เชื้อเพลิงประเภทอะไรจริงๆมี2ประเภทนะครับจริงๆเหมือนรถยนต์เลยครับผมรถที่ใช้น้ำมันกับรถที่ใช้ไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยก็คือ propulsion ที่เป็นไฟฟ้าเขากำลังดำเนินการพัฒนาจริงๆมีแล้วแต่ว่ามันเบาเหมือนขับไม่แรงอ่ะอ๋อกำลังไม่สูงกำลังจะมีแน่นะเขาค่อยพัฒนาตรงนี้ไปให้มันแรงขึ้นใช่ครับอันที่2ที่เป็นเติมน้ำมันก็จะเป็นพวกไฮดราซีนเป็นข้อมูลเป็นพวกเชื้อเพลิงเฉพาะของเขาซึ่งการที่เขาแบกไอ้ตัวเชื้อเพลิงขึ้นไปเขาต้องคำนวณเรียบร้อยแล้วว่าความจุเท่าไหร่ที่เขาจะใช้ให้ครบในอายุของเขาใช่ครับโดยมินิมัมเขาจะมีคำนวณไว้แล้วก่อนที่จะส่งขึ้นไปถ้าอย่างนั้นอันนี้ผมขออนุญาตชวนท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสละกันว่าเท่าที่ฟังดร.คิมกันมาเราเห็นว่าในอวกาศของเรามันมีโอกาสถ้าเราทำอะไรได้คิดฟุ้งๆกันเลยนะครับคิดฟุ้งๆกันเลยเมื่อกี้เราคุยกันว่าเราจะทำปั๊มน้ำมันทำสถานีเกี่ยวกับเรื่องเติมเชื้อเพลิงประเภทอะไรก็ได้แล้วถ้าเป็นท่านอยากจะทำอะไรพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์เลยครับว่าถ้าเป็นเราลองคิดดูนะครับเราอยากจะทำอะไรกับไอ้ตัวอวกาศเหล่านี้ที่เป็นโอกาสของเราที่จะไปหาเงินได้เอางี้เลยดีกว่าตัวเราคราวนี้ผมขออนุญาตกลับมาพูดมาถึงเทรนด์ขนาดนี้แล้วประเทศไทยของเราเองครับเรามีโอกาสอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอีกไหมฮะจริงๆเทรนด์ในการทำเรื่องเขาเรียก orbital servicing เนี่ยครับผมมันเพิ่งเริ่มได้ไม่นานประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้ามาจุดนี้ได้เลยเพราะทุกคนก็เริ่มใกล้ๆกันว่าเอ้ยยังไม่รู้ทำยังไงเอ้ยมีเทคนิคอะไรหรือแนวคิดใหม่ๆครับผมซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีหลายบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเคยมาคุยกับผมแล้วก็พยายามทำเรื่องของเทคนิคการเก็บขยะอวกาศก็มีนะครับแสดงว่ามันไม่ได้ไกลหรือเกินเอื้อมคนไทยเลยซึ่งอันนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐเท่านั้นใช่ครับเอกชนก็ได้โอกาสดีเลยนะครับทุกท่านถ้าใครที่คิดถึงเรื่องตรงนี้อยู่แล้วก็อยากจะพัฒนาแต่คือจำเป็นจะต้องมาพูดคุยกับทางของจิสดาให้ทราบหรือยังไงฮะจริงๆสามารถทำเองได้เลยถ้าแบบมีองค์ความรู้องค์ความรู้หรือมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือต่างประเทศเพราะว่าสตาร์ทอัพในต่างประเทศเกิดขึ้นเยอะมากทางอวกาศเยอะมากๆเลยทั้งยุโรปเองหรือของอเมริกาเองนะครับครับผมไปดูในเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าเทรนด์ของข้อมูลของมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนอกเหนือจากเรื่องของไอ้การพัฒนาไอ้เรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมมันเป็นโอกาสเรื่องเศรษฐกิจที่จะกลับเข้ามาได้เลยใช่โอเคครับคราวนี้อีกส่วนหนึ่งครับคาดว่าถ้าเป็นน้องๆที่กำลังเรียนต่อมหาวิเรียนต่ออยู่ม.ปลายอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยถ้าเราอยากจะเข้ามาอยู่กระโจนเข้ามาอยู่ในวงการอันนี้ครับเขาจะต้องเรียนมาทางด้านไหนอะไรยังไงครับดร.คิมต้องเรียนก่อนว่าประเทศไทยไม่มีเปิดสาขานี้โดยตรงยังไม่มีเลยเท่าที่ผมทราบนะปัจจุบันนะครับครับผมเองกับทีมก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จบด้านนี้โดยตรงเนี่ยจาก PhD 5คนมี2คนแล้วต้องไปเรียนต่างประเทศหมดเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยยังไม่มีเปิดครับแต่เราทำได้ครับเพราะว่าในทีมเนี่ยผมก็มีแค่2คนใช่ไหมที่ผมกล่าวไปอีก10กว่าคนก็เรียนในประเทศทีนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีแน่นอนครับไม่วิทยาศาสตร์ก็วิศวะ
ครับผมก็จริงๆแล้วทุกแขนงในพื้นฐานประเทศไทยเนี่ยพร้อมพอสมควรดีแล้วทีนี้ต้องมาอัปเกรดนิดนึงเช่นรู้เงื่อนไขในการสร้างจะสร้างดาวเทียมในอวกาศนะมันแตกต่างจากสร้างบนโลกนะครับเช่นครับอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงสวิงอย่างรวดเร็วก็ต้องสร้างแมทเทเรียลที่ให้มันทนได้ถึงขนาดนั้นหรือการออกแบบที่ต้องเขาเรียกว่าเสถียรที่สุดเนื่องจากว่าถ้าดาวเทียมส่งขึ้นไปแล้วเสียไม่มีคนซ่อมยังไม่มีคนซ่อมมันต้องกลับมากลับมาไม่ได้แบบที่เป็นชำรุดเรียบร้อยแน่นอนกลับมา 2,600 องศาเซลเซียสหายไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะมี2ระบบเนี่ยครับเป็นการเพิ่มเติมซึ่งในพื้นฐานเรามีอยู่แล้วครับเราสามารถเพิ่มเติมได้เพราะปัจจุบันในทีมงานในศูนย์วิจัยผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือจบในประเทศเกินกว่า 90% ครับแต่ผมก็ต้องให้องค์ความรู้บางอย่างต่อยอดบางอย่างเพื่อจะดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยสามารถเรียนในประเทศก่อนได้แต่ถ้ามีโอกาสไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าทางยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาหรือในเอเชียเราก็มีหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีถ้ามีโอกาสนะครับเพราะว่ามันจะตรงเป๊ะแล้วก็สามารถต่อยอดได้ไม่นานครับผมก็ใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรครับแรงบันดาลใจแล้วว่าเราอยากจะมุ่งเข้ามาเพื่อบุกเบิกในทางเส้นนี้เพราะอย่างที่ดร.คิมบอกเราเพิ่งจะเปิดตลาดตรงนี้กันก็ลองศึกษาเส้นทางนี้ดูนะครับว่าเราจะเข้ามาอยู่ในวงการเดียวกันกับดร.คิมได้อย่างไรนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยสามารถที่จะติดต่อมาทางจิสดาได้ไหมครับว่าตัวเขาเองเขาจะต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงหรืออยากจะไปฝึกงานจริงๆได้ครับเพราะว่าจิสดาเองในเฉพาะส่วนวิจัยของผมเนี่ยกับส่วนอื่นมีอีกนะมีเรื่องของ Lab Galaxy ที่ทำเกี่ยวกับวัสดุทางด้านอากาศและอวกาศนะครับเรามีรับอินเทอร์นชิพเพราะพอยต์เราเนี่ยอยากจะสร้างให้น้องทุกคนรู้ว่าเอ้ยอวกาศไม่ไกลเลยแล้วก็ไม่ได้ยากเกินเอื้อมสามารถทำได้งานหลายๆอย่างเนี่ยเป็นน้องฝึกงานช่วยผมก็ให้โจทย์ไปแล้วก็ให้ช่วยทำนะครับก็ไม่ได้ไกลเกินที่น้องฝึกงานปอตีนะครับปอโทก็จะยินแทนไม่ได้มากกว่านี้หรือรวมของหลักสูตรตอนนี้จิสดาเองในส่วนของอวกาศเนี่ยเรามีว่าสร้างดาวเทียมคือไม่ได้ผมดูคนเดียวนะครับในจิสดามีหลายส่วนจะมีสร้างดาวเทียมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศหรือที่ผมทำเนี่ยเรามีร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างผมตอนนี้มีร่วมก็คือมีเด็ก3คนไปเรียนที่มอนะครับซึ่งผมเป็นโค้ชซูเปอร์วิเซอร์ด้วยแล้วตอนนี้กำลังจะจบครับทั้ง3คนก็ใช้โปรเจกต์ในศูนย์วิจัยนี่แหละไปทำครับหรือว่าอีกอันนึงที่ผมร่วมไปแล้วคือกับลาดกระบังไปร่วมทำหลักสูตรเป็นวิชาเลือกในระดับปี3ปี4อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีอีกหลายๆส่วนของมหาวิทยาลัยจะเพิ่มเติมด้านนี้ตอนแรกฟังเรานึกถึงว่าโอเคมันจะต้องอยู่ต่างประเทศเป็นหลักแต่พอฟังอย่างนี้แล้วเรารู้สึกจริงๆเฮ้ยมันใกล้มันไม่ได้ยากเลยแต่แค่เราอาจจะต้องค้นหาสักเล็กน้อยแต่ถ้าตอนนี้นึกอะไรไม่ออกนะครับว่าจะต้องทำอะไรยังไงเบื้องต้นก็อาจจะติดต่อมาที่อพวช.ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อประสานไปหาทางดร.คิมแล้วก็เผื่อจะไปพัฒนาโปรเจกต์คืออย่างที่บอกเรายังมีตลาดตรงนี้อยู่เราต้องการพลังของทุกคนที่สนใจงานด้านนี้ทิ้งท้ายสุดท้ายครับดร.คิมครับผมอยากให้ดร.คิมช่วยฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของงานด้าน Space Safety and Security ที่มันใกล้ตัวคือเราฟังหลายๆครั้งเรานึกว่ามันไกลตัวแต่พอฟังมาทั้งหมดมันใกล้ตัวอยากให้ย้ำให้กับท่านผู้ชมรายการได้ตระหนักถึงในเรื่องนี้สักหน่อยครับครับก็ประเด็นแรกเลยครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆเทคโนโลยีอวกาศไม่ใช่แค่ของ Space Safety and Security เนี่ยทุกวันนี้ที่เราใช้เนี่ยมือถือของทุกท่านทุกอย่างหรือว่าอะไรที่อำนวยความสะดวกอย่างข้าไม่ถึงเช่นขออภัยนะเขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกผมไม่รู้จะพูดยังไงอ๋อไอตัวตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกเคยเห็นนะปั๊บๆๆเนี่ยจริงๆมันจากอวกาศก่อนนะครับเพราะในอวกาศมันล่องลอยไปหมดเขาปิดไม่ได้เขาก็จะเก็บของยังไงในอวกาศก็ทำเป็นตีนตุ๊กแกปิดแล้วค่อยมาใช้บนโลกหลายๆอย่างแว่นที่ทุกท่านใช้หูดียี่ห้ออะไรก็ตามกันรังสีกันจริงๆเป็นเฮลเมทที่กันนี่มาก่อนจะเห็นว่าไม่ต้องเป็น Space Safety and Security เราใช้แต่เราอาจจะไม่รู้หรือไอ้ฉนวนกันบ้านนะครับมัลติเลเยอร์อินซูเลชั่นอะไรก็ตามที่เราใช้อะเขาไว้ฉนวนกันดาวเทียมกันความร้อนออกกันรังสีเราก็ใช้กันมาหมดนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านนี้แต่เรื่องของ Space Safety Security Technology เนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่ามันไม่ถ่ายทอดมันเป็นเทคโนโลยีปกปิดนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยถ้าเรามีเทคโนโลยีด้านนี้เราก็จะมีความมั่นคงนะครับอย่างเช่นล่าสุดของอาเซียนสนใจอยากใช้ระบบเซอร์คอนของเราเพราะเขาไปใช้บริการของคนอื่นแพงผมไม่บอกที่แล้วกันเท่าไหร่ 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
เอ๊ะไม่ใช่ใช่5.3ล้านเหรียญสหรัฐปีนึงตก30ล้านบาทแต่ผมพัฒนา2ล้านบาทแล้วก็ใช้ได้ยาวมันก็คุ้มค่าเพราะเป็นค่าของเทคโนโลยีนะครับประเด็นที่2ที่อยากจะฝากไว้คือจากเรื่องของความสำคัญแล้วเนี่ยเรื่องของการศึกษาหาความรู้ไม่ต้องตกใจถ้าเกิดเราเรียนไม่ตรงสายนะครับบางคนโอ้ช้าไปแล้วเรียนจบไปแล้วทำไงดีมันศึกษาเพิ่มได้ในเว็บไซต์ในทุกอย่างมีหมดเซิร์ชเปเปอร์เซิร์ชอะไรลองดูนะครับความคิดของท่านบางอย่างเนี่ยอาจจะ impact ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศหลายๆอย่างได้นะครับที่เราคาดไม่ถึงต้องลองทำลองดูผิดพลาดมีแน่นอนไม่เป็นไรแต่ต้องมีเป้าหมายแล้วมุ่งมั่นทำต่อไปมันถึงเส้นชัยแน่นอนครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะได้รับการชวนคุยจากดร.คิมและชวนคิดในประเด็นที่เหมือนจะไกลตัวแต่มันใกล้ตัวรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้กับทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณดร.คิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการชวนคุยในวันนี้ซึ่งมีประเด็นเยอะมากๆนะครับถ้าสนใจอาจจะมาพูดคุยกันภายหลังนะครับหรือท่านใดมีประเด็นคำถามข้อแนะนำหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรบางอย่างนะครับสามารถที่จะโพสต์บอกเรื่องราวเหล่านั้นนะครับใต้คอมเมนต์ที่เราเผยแพร่รายการของเราในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดรายการขอบคุณทีมงานสตูดิโอทุกท่านที่ช่วยบันทึกเทปในวันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมรายการที่น่าสนใจในวันนี้ขอบคุณดร.คิมอีกครั้งหนึ่งนะครับและสำหรับกิจกรรม Talk Talk Together ชวนคุยคิดด้วยกันครั้งถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรเราจะมาชวนคุยและชวนคิดกันที่หน้าเพจ NSM Thailandติดตามกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ